ดังไปทั่วโลกสื่อนอกจับตาโจเฟอรารี่คดีอืดเฉากับภาพลักษณ์ตำรวจไทยสำนักข่าวต่างประเทศมองกรณีโจเฟร์ารีคือความอืดเฉาร้ายแรงครั้งล่าสุดของวงการตำรวจไทยที่จะต้องพยายามอย่างสุดความสามารถเพื่อฟื้นฟูความเชื่อมั่นจากประชาชนแต่จะทำได้ไหมและมากน้อยเพียงใดวันที่27สิงหาคม2564 d ดลิ y น e w สออนไลน์รายงานว่าสำนักข่าวระดับโลกนำโดย AP, r e u t e r ตและ AFP ตลอดจน Voice of a m e r i c กาหรือ VOA ยังคงกาะติดคดีซึ่งสังคมไทยให้ความสนใจมากที่สุดณเวลานี้ซึ่งมาจากคลิปที่ตำรวจไทยเจ็ดนายในจังหวัดนครสวรรค์ร่วมกันรีดรัพย์ผู้ต้องหาโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานี้แต่คลิปความยาวประมาณ10นาทีเพิ่งได้รับการเผยแพร่ ทั้งนี้สำนักข่าวต่างประเทศนำเสนอคำกล่าวของพลตำรวจเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติระหว่างการถแถลงยืนยันจับกลุมพันตรวจเอกที่ิสารอุทธนาผลผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์ซึ่งเป็นผู้ใช้ถุงพลาสติกกับศีราะผู้ต้องหาและเป็นผู้บงังคับบัญชาของตำรวจที่เหลืออีกหกนายในคลิปขออภัยอย่างสูงสุดต่อสังคมไทยและยืนยันว่าจะไม่มีการปกป้องผู้กระทำผิดโดยให้คำมั่นว่าแม้ผู้ก่อเหตุเป็นตำรวจ แต่ต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันและองค์กรตำรวจจะอยู่ไม่ได้หากปราศจากความเชื่อมั่นของประชาชนอย่างไรก็ตามนายแบรดอดัมผู้อำนวยการองค์กรสิทธิมนุษยชน Human Rights Watch ประจำภูมิภาคเอเชียให้ความเห็นว่าหากตำรวจไทยต้องการเรียกความเชื่อมั่นจากประชาชนการสอบสวนและกระบวนการไต่สวนที่โปร่งใสยอย่างแท้จริงเท่านั้นที่รวมถึงควรมีคณะทำงานอิสระจากภายนอกด้วย ต้องให้เป็นที่ประจักษ์แก่ประชาชนเพื่อให้สังคมยังมีความหวังต่อกระบวนการยุติธรรมได้ต่อไปขณะที่ VOA News รายงานเพิ่มเติมว่ากรณีของพันธุรเอกทิติสันซึ่งสื่อไทยรีกกันว่าผู้กำกับโจหรือโจเฟอร์อรารีจากผลการตรวจสอบก,กระรือหาดย่านชานเมืองของกรุงเทพบาคนครของตำรวจดายน,นี้พบรถจนหรู30คันมีมูลค่ารวมกันหลายร้อยล้านดอลลาร์สหรัฐ ส่วนทางกับเงินเดือนในตำแหน่งของพันตำรวจเอกที่ติสันซึ่งอยู่ที่ประมาณ1,300ดอลลาร์สาหรัฐหรือราว4 2่9 7บาทยิ่งทำให้ความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ของตำรวจไทยตกต่ำถึงขีดสุดทั้งนี้ทั้งนั้นกรณีอื้อเฉาของตำรวจไทยที่หลายฝ่ายให้นิยามว่าอำนาจที่ตรวจสอบไม่ได้เกิดขึ้นมานานตั้งแต่ก่อนรัฐประหารเมื่อปี2 5 5 7โดยย้อนกลับไปเมื่อปี2546 รัฐบาลไทยในยุคข,ของนายกรัฐมนตรีทักสินชิดวัตรใช้นโยบายปราบปรามอย่างหนักมีผู้ถึงแก่ชีวิตอย่างเป็นทางการจากกระบวนการนี้อย่างน้อย2,819รายแต่หน่วยงานสิทธิมนุษยชนทั้งในและต่างประเทศเชื่อว่าเป็นผลพวงจากการใช้อำนาจเกินขอบเขตของตำรวจอ่านชาวเน็ตญี่ปุ่นคอมเมนต์คดีเฉาคดีรีดเงินผู้ต้องหาพร้อมเผยด้านมืดตำรวจไทย วันที่26สิงหาคม2564เวลา16.46ตรนาทีผู้จัดการออนไลน์รายงานว่าหลังจากเกิดคดีกระทบจิตใจคนไทยกรณีผู้กำกับรีดทรัพย์คาสอพอเมืองนครสวรรค์จนเฉาไปทั่วโลกและมีชาวเน็ตญี่ปุ่นได้คอมเมนต์แชร์ประสบการณ์และเปิดเผยด้านมืดของตำรวจไทยโดยเพจฮอกไกโดแฟนคลับเผยว่า สถานีโทรทัศน์โทไคซึ่งเป็นสื่อในประเทศญี่ปุ่นได้นำเสนอข่าวคดีสะเทือนใจกรณีผู้กำกับได้รีดทรัพย์กว่า6.6ล้านเยนเพื่อแลกกับการปล่อยตัวล่าสุดวันนี้คือวันที่26สิงหาคมเพจ w ับเบิได้โพสต์ข้อความที่คนญี่ปุ่นแสดงความยิดเห็นถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นและตีแผ่ด้านมือตำรวจไทยระบุว่ากว่า20ปีในประเทศไทยไปเที่ยวสครั้งต่อปี เมื่อคืนเห็นภาพนี้ในเฟ e บุ๊กก็ยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรแต่เมืองไทยตั้งแต่สมัยก่อนแล้วเป็นประเทศที่จบทุกอย่างด้วยเงินแต่อย่าเข้าใจคนไทยผิดนะผู้คนก็ยังยิ้มแย้มเป็นยิ้มสยามอยู่นี่แหละคนไทยไม่ค่อยคิดมากไม่ค่อยโกรธเป็นเรื่องปกติอย่างไรก็ตามก็คงเหมือนหลายๆประเทศที่มีมาเฟียประเทศไทยก็เช่นกันที่จริงแล้วก็ควรจะเผชิญหน้าปราบปราม แต่อีกฝ่ายดันเป็นตำรวจซะเองนี่สิเลยทำให้แก้ไม่ได้แต่ไม่ว่าจะยุคสมัยเปลี่ยนไปแค่ไหนเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรเกิดขึ้นไม่ควรให้อภัยและชาวเน็ตญี่ปุ่นคอมเมนต์เพิ่มเติมอีกว่า3ปีก่อนตอนที่ไปทำงานที่เมืองไทยตำรวจพยายามยัดข้อหาตำรวจของเงินหลายต่อหลายครั้งแต่ละครั้งประมาณ1000บาทนี่นะหรือสยามเมืองยิ้มเป็นประเทศที่ลำบากจรงิงๆ เมืองไทยนี่ฉายาสยามเมืองยิ้มใช่ไหมน่ากลัวมากนี่ตำรวจทำไส่เองประเทศที่ตำรวจทำอะไรแบบนี้ได้อย่างปกติฉันคงไม่สามารถไปเที่ยวได้อย่างชิวๆอีกต่อไปประเทศไทยเป็นประเทศด้อยพัฒนาเกินไปในเมืองไทยเรื่องแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะไม่ต่างอะไรกับตำรวจเวเนซุเอลาแล้วก็ตำรวจเม็กซิโกอยากจะเชิญมาแข่งโอลิมปิกเลย ตำรวจไทยชอบกินสินบนแม้ในวันที่ห้ามขายแอลกอฮอล์แต่ร้านที่จ่ายสินบนให้ตำรวจก็ขายได้อย่างเปิดเผยช่วงนี้ประเทศไทยอยู่ยากมากก่อนนี้ไม่ต้องมีใบขับขี่ก็เช่าสกูตเตอร์ได้แต่ก็มีตำรวจที่เล็งเห็นช่องทางเอาเปรียบนักท่องเที่ยวพวกตำรวจไทยเรียกเงินนักท่องเที่ยวอย่างเปิดเผยมันนี่มันนี่ตัวผมเองก็โดนไถเงินด้วยตอนที่ผมอยู่เมืองไทยกฎหมายปรับห0 0บาท แต่ตำรวจก็ของเงินมากกว่านั้นแน่นอนว่าผมไม่ใจตำรวจไทยโหดร้ายมากแต่ความรู้สึกของคนไทยอาจจะมีคนคิดว่าผู้ต้องหาคดีแบบนี้เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้ตำรวจต้องเข้นบังคับอย่างที่เห็นเอแต่นั่นมันนโยบายของประธานาธิบดีฟิลิปปินส์นี่นโยบายพวกนี้คงแล้วแต่ประเทศผมดีใจที่เกิดที่ญี่ปุ่นและทั้งหมดนั้นก็เป็นเพียงความเห็นบางส่วนของชาวเน็ตญี่ปุ่นแน่นอนว่า คนเหล่านี้ไม่ได้รู้จักประเทศไทยในทุกๆมิติและละเอียดพอประเทศไทยยังคงมีอีกหลายต่อหลายอย่างซึ่งก็มีทั้งมุมที่ดีกว่าประเทศไหนๆจนทำให้คนทั้งโลกอยากเดินทางมาเที่ยวที่ประเทศไทยมากมายและก็อาจจะมีในแง่มุมที่ไม่พึงประสงค์ซึ่งก็สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกมุมของโลกเช่นกันเผยภาพผู้กำกับโจ้สดๆครั้งแรกขณะผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติร่วมสอบปากคำ วันที่26สิงหาคม2564เวลา19ตริกา57นาทีไม่ดิชนออนไลน์รายงานว่าจากกรณีพันธุรวจเอกที่ติสันอุทธนาผลหรือผู้กำกับโจ้อดีตผู้กำกับสอพอเมืองนครสวรรค์และร้อยตำรวจโทธรณินมาสวรรณาอดีตรองสารวัตปราบปรามสอพอเมืองนครสวรรค์รองหัวหน้าชุด ที่ตกเป็นผู้ต้องหาพเดียร่วมกันรีดผู้ต้องหาจนเป็นข่าวโด่งดังไปถึงต่างประเทศโดยทั้งสองรายได้หลบหนีหมายจับนั้นล่าสุดเมื่อเวลา18ตรนิกาที่กองบังคับการปราบปรามหรือบกปผู้สื่อข่าวรายงานว่าภายหลังยืนยันแน่ชัดแล้วว่าได้รับการติดต่อจากพันตรจเอกที่ติสารอุทธนาผลอดีตผู้กำกับสพเมืองนครสวรรค์ผู้ต้องหาผู้กระทำความผิดฐานเป็นเจ้าพนักงานร่วมกันปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดร่วมกันตั้งแต่5คนขึ้นไปข่มใจผู้อื่นให้กระทำการใดไม่กระทำการใดหรือจำยอมต่อสิ่งใดร่วมกันกระทำต่อผู้อื่นจนถึงแก่ชีวิตเบื้องต้นมีการเรียกระดมทีมสืบสวนประกอบด้วยพลตรวจตรีเจิร์พปูริเดตรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง พลตำรวจตรีนพสินพูลสวัสดิ์ผู้บังคับการสืบสวนสอบสวนตำรวจรภูธรภาค7พันตำรวจเอกธีระเดชธรรมสุธีรองผู้บังคับการปอสอ3ซึ่งทำงานชุดคลี่คลายคดีดังกล่าวทั้งหมดเข้าร่วมประชุมเป็นการด่วนเพื่อกำหนดแนวทางการสอบสวนขณะที่บรรยากาศบริเวณด้านหน้าอาคารมีสื่อมวลชนแขนงต่างๆทยอยเดินทางมาปักหลักรอติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ซึ่งจะมีการถแถลงข่าวอย่างเป็นทางการอีกครั้งในเวลาประมาณ21ติกาที่ห้องประชุมกองบังคับการปราบปรามหรือบกปผู้สื่อข่าวรายงานว่าสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้แจ้งว่าพลตรีเอกสวัสด์แจ้งยอดสุขผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติจัดถแถลงข่าวการจับกุมตัวพันุรีเอกติดิสันอุทธนาผลอดีตผู้กำกับการสพเมืองนครสวรรค์ที่กองบังคับการปราบปรามตามเวลาที่แจ้ง